สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะยูขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูยูจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องการผันคำเป็นครั้งที่สองนะคะวันนี้ครูยูจะทวนก่อนหลังจากที่เราสอนครั้งที่แล้วไปแล้วนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งนี้ครั้งที่สองครูยูขออนุญาตทวนสิ่งที่สอนไปแล้วนะคะเรามาดูตรงนี้นะคะแผนผังการเรียนรู้การผันคำการผันคำทำให้ ขอโทษค่ะเสียงของคำเปลี่ยนไปการผันคำทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปนะคะอักษรสูงอักษรสูงมีทั้งหมดอยู่11ตัวได้แก่ขอไข่ขอขวดชอฉิ่งทอฐานทอถุงผอผึ้งฟอฟ้าสอสลาสอฤาษีสอเสือและหอหีบนะคะเช่นผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอันนี้เป็นบทท่องทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นอักษรสูงนะคะจะผันได้สามเสียงรูปเอกคือรูปที่เราเห็นเป็นเอกก็จะเป็นอยู่ในเสียงเอกรูปโทเสียงก็จะตรงช่องเสียงโทเสียงจัตวาก็คือไม่มีวรรณยุกต์นะคะเวลาผันก็เป็นผูผู้ผูผู้ผู้ฝาฝ่าฝ้าถำถำถ้ำเขาเข่าเข้าเสือเสือเสื้อแหแหแห่แหแห่แหแหจะอ่านอย่างนี้ก็ได้นะคะอักษรกลางมีทั้งหมดอยู่9ตัวไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งเป็นส่วนที่เราท่องกันจนจำได้นะคะ9ตัวที่ว่าก็คือกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าตอชดาตอปตักบอใบไม้ปอปลาและออ่างนะคะมีทั้งหมด9ตัวการผันของอักษรกลางเนี่ยง่ายอยู่นิดเดียวก็คือมันสามารถจะผันได้ครบ5เสียงเลยรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทรูปตรีเสียงตรีรูปจัตวาเสียงจัตวานะคะถ้าเกิดไม่มีรูปก็จะกลายเป็นเสียงสามัญอักษรกลางเป็นอักษรที่จำง่ายที่สุดนะคะต่อไปอักษรต่ำมีจำนวนประชากรเยอะนะคะมีตัวพยัญชนะ24ตัวก็คือจากตัดออกจากอักษรกลาง9ตัวตัดออกจากอักษรสูง11ตัวที่เหลือมันก็จะกลายเป็นอักษรต่ำทั้งหมดนะคะก็จะชอบท่องว่างูใหญ่นอนยิงฟันอยู่ณริมวัดโมลีโลกพ่อค้าชาวไทยซื้อนกฮูกเราพยายามจะมาแต่งบทตรงนี้ให้เราจำง่ายๆทั้งหมด24ตัวนะคะอักษรต่ำคำที่ไม่มีตัววรรณยุกต์ก็จะกลายเป็นเสียงสามัญส่วนตัวที่มีวรรณยุกต์ก็จะตรงจะขอโทษค่ะจะไม่ตรงเสียงวรรณยุกต์นะคะมีรูปกับวรรณยุกต์จะไม่ตรงกันถ้าเป็นรูปเอกเสียงจะกลายเป็นเสียงโทรูปโทจะกลายเป็นเสียงตรีนะคะคำค่ำค้ำงององอเชื่อเชื่อเชื้อซื้อซื้อซื้อทีที่ทีนาหน้านาอักษรต่ำเวลาอ่านเราต้องกดเสียงลงอยู่แล้วมันก็คืออักษรต่ำนะคะแพแพแพฟูฟู่ฟูโมโมโมยาย่ายารัวรั่วรัวเราเล่าเล้าไว้ไว้ไว้นะคะเรามาฝึกอ่านสะกดคำกันนะคะเต้าหู้เต้าหู้สะกดว่าตอเอาเตาไม่โทเต้าหออูหูไม่โทหู้เต้าหู้ป้องกันปองอปองไม่โทป้องกออะนอกันป้องกันย่ำเท้ายออำยำไม่เอกย่ำทอเอาเทาไม่โทเท้าย่ำเท้าข้าวสวยขออาวอขาวไม่โทข้าวสออวยอสวยข้าวสวยหน้าผาหอนออาหนาไม่โทหน้าขออาผาหน้าผาคุ้มครองคออุมอคุ้มไม่โทคุ้มครองอครองคุ้มครองค่ะวรรณยุกต์ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปดูนะคะเสือไม่มีวรรณยุกต์เสียงสามัญจะกลายเป็นเสือเมื่อเติมไม่เอกจะกลายเป็นเสือไม่โทก็จะกลายเป็นเสื้อเสือเสือเสื้อป่าป่าป้ากรองกล่องกล้องเห็นไหมคะอันนี้ชัดเจนนะคะวรรณยุกต์ทำให้เสียงของคำเปลี่ยนไปด้วยดูนะคะเก่าเก่าเก้าเก่าเก่า
เสียงก็เปลี่ยนไปป้าป่าป้าป้าป๋าแห่แห่แห่ทำถ่ำถ้ำไว้ไว้ไว้ซื้อซื้อซื้อเห็นไหมคะเมื่อเปลี่ยนวรรณยุกต์เสียงของคำก็เปลี่ยนไปให้เรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะคำแรกตอเอาเตากอแอสอแกะไม่ตีแก๊สเตาแก๊สตอเอาเตาไม่เอกเต่าทออองอทองเต่าทองตอเอาเตาไม่โทเต้าหออูหูไม่โทหู้เต้าหู้รออูกอลูกตอเอาเตาไม่จัตวาเต่าลูกเต่าหอมออายอหมายปออองอปองหมายปองพออุงอพุงปออองอปองไม่เอกป่องพุงป่องปออองอปองไม่โทป้องกออะนอกันป้องกันก็รออะกระปองอปองไม่จัตวาป๋องกระป๋องหอนออาหนาไม่โทหน้าผออาผาหน้าผาผออาผาไม่เอกผาตอแองอแตงมอโอโมผาแตงโมผออาผาไม่โทผ้าขออุนอขนหอนออูหนูผ้าขนหนูผออิวอผิวขออาวอขาวผิวขาวขออาวอขาวไม่เอกขาวรออือลือข่าวลือขออาวอขาวไม่โทข้าวสออวยอสวยข้าวสวยยออำยำกออุนอกุลชอเอียงงอเชียงยำกุลเชียงยออำยำไม่เอกย่ำทอเอาเท้าไม่โทเท้าย่ำเท้ายออำยำไม่โทย้ำตอเอือนอเตือนย้ำเตือนคออัวบอควบคออุมอคุมควบคุมตออะตะคออุมอคุมไม่เอกคุ้มตะคุ้มคออุมอคุมไม่โทคุ้มครออองอครองครุ้มครองนะคะอันนี้วรรณยุกต์นะคะในเสียงการฝึกผันวรรณยุกต์และอ่านคำในชีวิตประจำวันคราวนี้มาถึงการบ้านนะไม่ใช่ขอโทษค่ะการบ้านแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนดูนะคะคำว่าจุ่มเราก็จะใส่คำว่าจุ่ม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 เพราะว่าอักษรกลางเราจะผันได้กี่เสียงคะ5เสียงต่อไปขางขางขางข้างผันได้แค่2เสียงรองร้องร้องผันได้สองเสียงเหมือนกันนะคะคราวนี้เราก็มาเติมคำนะคะให้ตรงกันกับรูปภาพที่เห็นก็จะไม่ยากนะคะช้างก็งออวงงองงวงถ้าใส่ไม่เอกก็จะกลายเป็นง่วงเขาเห็นไหมคะก็ตรงรูปที่ชี้เขาขอเอาเขาไม่เอกเขาหนาก็คือหนามากเลยหน้าหอนออาหนาไม่โทหน้าทองทออองอทองเมื่อใส่ไม่โทก็จะกลายเป็นท้องขอไอไข่ไม่เอกไข่เติมไม่โทก็จะกลายเป็นไข่นะคะให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องดูนะคะฉันไม่รอล่อล้อเราจะเติมคำว่าอะไรดีคะค่ะเติมคำว่าล้อนะคะข้อ2ฉันช่วยแม่ล้างล่างล้างเติมคำว่าล้างจานนะคะต่อไปคำที่3ฉันเชื่อเชื่อเชื่อก็ต้องเติมคำว่าเชื่อฝั่งพ่อแม่นะคะฉันกางกางก้างทำไรดีกับร่มดีคะก็ต้องเป็นคำว่ากางนะคะกางร่มต่อไปฉันตื่นเช้าเช้าเช้าใส่คำว่าเช้านะคะอันนี้ก็คงจะเรียบร้อยต่อไปการผันคำสรุปนะคะเป็นการสรุปความรู้เรื่องการผันคำที่ครูย้ำอยู่บ่อยๆนะคะการผันคำรูปวรรณยุกต์ทำให้เสียงของคำเปลี่ยนไปรูปวรรณยุกต์ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปอันนี้คือบทสรุปของเรื่องการผันคำเลยนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะที่คุณครูอ่านให้ฟังแล้วที่เราทำไปพร้อมกันเมื่อเสร็จแล้วนะคะในหน้า202ถึง203เด็กๆก็ถ่ายรูปกันบ้านนะคะส่งกับคุณครูประจำชั้นนะคะวันนี้ครูอยู่คงต้องจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันครั้งหน้านะลูกสวัสดีค่ะ